สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับกอัม่ำคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่2เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวหยิบยกเอาเรื่องราวของอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละครับกับคําถามที่ว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ จะได้ไปต่อหรือว่าพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ไปต่อใครจะได้ไปต่อกันแน่มีการฟันธงด้วยนะครับหัวข้อที่คุณเปรวให้ไว้คือเพื่อไทยตายต่อแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคําถามซึ่งก็หมายความว่าเพื่อไทยจะตายต่อจริงหรือไม่จริงนั่นแหละครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าจะโค่นหรือว่าจะฆ่านายกให้ตกเก้าอี้เนี่ยก็รีบทำซะน,นะครับเพื่อไทยกับฝ่ายค้านน,นั่นแหละ เพราะปฏิบัติการวิสามัญฆาตกรรมทางการเมืองเนี่ยมันเหลือเวลาให้ลงมืออีกแค่เดือนสิงหาจนถึงวันที่18กันยาเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นสภาก็จะปิดสมัยประชุมแล้วนะครับเห็นโชกันจังในบัญชีแค้นบอกว่า24สิงหา65ที่จะถึงนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จะต้องลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเป็นต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา158วรรคสี่ ขีดเส้นใต้ตรงนี้ก่อนนะครับมาตรา158วัก4มาตรานี้เนี่ยเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ย้ำนะครับว่านี่เป็นมาตรา158วัก4เท่านั้นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญแต่ละมาตราแต่ละมาตรามันก็จะมีวัคย่อยๆไปอีกนะครับวัก1วั2วัก3วัก4แต่ที่คุณเปลวหยิบยกมาให้เนี่ย เป็นเพียงแค่มาตรา158วรวักสไม่ใช่วักหนึ่งไม่ใช่วักสอแล้วก็ไม่ใช่วักสาด้วยขีดเส้นใต้เอาไว้ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับคุณเรลยบอกว่าอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นมา8ปีแล้วนับตั้งแต่ครั้งที่เป็นนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมน,นูญก็คือเมื่อปี57นู่นแหะครับ รวมกับนายกในรัฐธรรมนูญนี้อีก4ปีมันก็แปปีแล้วนี่ฉะนั้นลงลงมึงต้องลงพวกกูจะได้ขึ้นบ้างอดโซจะตายหาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อไม่ยอมลงก็จะฉุดกระชากให้ลงพวกกูก็จะยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความไอ้มาตรา158วรรคสวักี่กันวันสองวันนี่แหละครับแม่คุณเปลบอกผมฟังแล้วผมก็ขำกลิ้งเลยนะครับยิ่งกว่าคลิปลิงกับหมาด้วยซ้ำไปนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ ถึงแม้ว่าไม่ใช่นะักกฎหมายก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะอ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เป็นซที่ไหนหรอกครับผมลงส่งแนวที่5เนี่ยไปคอยสอดแนมตลอดนะครับแล้วเขาก็รายงานมาตลอดว่าไม่เห็นหนายกรัฐมนตรีจะมีท่าทีวิตตกกังวลหรือว่าทุกร้อนอะไรทั้งสิ้นเลยแถมวันหยุดอยู่บ้านยังนุ่งผ้าขามานอนไข่ห้างผิวปากตามเพลงเดยังวันของคลิสริชาร์ดดูแบบสบายอกสบายใจซ้ำาไปอื ความจริงแล้วก็เห็นใจคนของพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในกรงของครอบครัวใหญ่เขาอะนะครับเคยเป็นแต่รัฐบาลครับแต่เมื่อต้องเป็นฝ่ายค้านก็ไปนึกว่าจะต้องจําใจเป็นได้นานขนาดนี้เนี่ยนะครับที่โฉงช่างกระถางน้ำข้าวแตกดีใจกับกลิ่นปลาร้ดแลนสไลด์ทาจมูกเมื่อสองสาเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยทําไปทําม,มาถึงตอนนี้ไอ้ที่บอกว่าแลนสไลด์เนี่ยมันจะกลายเป็นในายใหญ่เนี่ยตดให้หมาดมซะแล้วนะครับ เห็นไล่ล้มไล่งัดนายกประยุทธ์มาตั้งแต่ปีแรกจนจะครบ8ปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลครบเทอมในเดือนมีนาคมปี2566จะครบอยู่มารมารอแล้วเนี่ยแล้วเป็นไงนะครับไอ้ประโยคที่บอกว่านายกโง่จะพาพวกเราไปตายกันหมดไอ้ประโยคที่บอกว่านายกไม่มีผลงานทําประเทศล่มจมที่ตะโกนกันอยู่ปาวาป่าวะเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ที่โง่เนี่ย มันกลายเป็นพวกดีแต่เหา่าซะอย่างนั้นแหละครับส่วนที่บอกว่าล่มจมก็ไม่ใช่ประเทศนะครับแต่ว่าทําท่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ของใครก็ไม่รู้มีแต่ถุงน้ําเลวถุงน้ําดีไม่มีถ้าทนไหวทั้งพักก็จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าผีอดโซ่ครื่องเส้นนั่นแหละครับอยู่อย่างนั้นแหละต่อไปอีกสี่ปีไหวไหมครับไหวถ้าไม่ไหวก็ทีบหัวใ,ใหญ่แล้วก็เพ่นเอาตัวรอดก่อนนะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้แน่นะครับเอาละครับสิงหาคมนี้เนี่ยนอกจากจะมีการตีความ,ม่านายก8ปีแล้ว แล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าที่จะเป็นวิบากกรรมของรัฐบาลก็เห็นจะมีแต่เรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566วาระ2กับวาระสามช่วงช่วงปลายสิงหาก็มีเท่านั้นแหละครับเรียวกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะฆารัฐบาลได้ถ้าจะฆ่าก็รีบฆ่าซะนะครับถ้าฆ่าไม่ได้ก็เตรียมตัวตายเองนะครับในสนามเลือกตั้งใหญ่ช่วงเมษาพฤษ,ษภา66ก็แล้วกันนะครับนี่เบดิครูนะครับ เห็นผีน้องสาวที่เร uh, ียบด่วนเนี่ยเขาบอกผมมาคุณเปรยวใช้คํานี้นะครับแต่ว่าคาว่าผีน้องสาวเนี่ยจะเป็นอะไรคืออะไรก็ลองไปตีความมันเองกันแล้วกันนะครับคุณเปรยบอกว่าอย่างนี้ถ้าว่ากันซื่อตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่แบบตะแบงซื่อพักเพื่อไทยเนี่ยจริงๆก็มีมือกฎหมายตั้งแต่อดีตบิ๊กสารบิ๊กอายการบิ๊กอธิการมหาวิทยาลัยนี่ยังไม่รวมอดีตบิ๊กทนายถุงขนมก็ไปอีกนะครับเรียกว่าอ่านกฎหมายแตก แหกกฎหมายดูรู้กฎหมายทะลุกะันทนนั่นแหละครับแล้วจะไปหยิบประเด็นนายก8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่วรรคสี่เอาไปตีความเนี่ยเพื่ออะไรตั้งคำถามไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อให้ย้อนกลับมาฉีกหน้าตีกระบาลตัวเองอย่างนั้นเลยครับนี่เป็นคำถามนะครับเอาอย่างนี้ไอ้สี่ปีแรก ของการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเริ่มตั้งแต่22พฤษภาคมปี57นั่นแหละพลเอกประยุทธ์เข้าเป็นองค์รัฐาธิปั์นะครับเขามีอำนาจเหนือองค์กรแกนนำทั้ง3องค์กรครับไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายบริหารไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายตุลาการซัดหรือสาไปพูดชัดๆก็คือว่าเป็นการเป็นนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญของพลเอกประยุทธ์เท่ากับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรี นอกสมรสกันแล้วกันเปรียบเทียบอย่างนี้จะได้เห็นภาพกันง่ายๆแล้วทีนี้หลังจากที่ประเทศเนี่ยมีกฎหมายสมรสภายหลังก็คือมาปีอปี2น6 0นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา,าจักร,ร,จร,รไทยฉบับปัจจุบันนี้เนี่ยแหละครับที่เราใช้กันอยู่ณวันนี้เนี่ยและพลเอกประยุทธ์ก็เข้าพิธีมงคลสมรสตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ตอนเดือนมีนาคมปี62นะครับก็คือมาขั้นตอนทุกอย่างนะครับ สมัครเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐพอแต่งงานแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่คือขั้นตอนของเขาจนกระทั่งวันที่9มิถุนายนปี2562นั่นแหละครับพลเอกประยุทธ์จึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีในสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นการเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้การรับรองของสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับ ที่โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเสียงชนะขาดทิ้งคู่แข่งก็คือนายธนาทรชนิดไม่เห็นฝุ่นกันเลยจำกันได้ใช่ไหมครับย้อนกลับไปครับวันที่11มิถุนายนปี2562นะครับนายสรศักิเพียรเวทเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรได้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดรกล้ารุกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมายังตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะอ่านพระบรมราชโอการความว่า พระบาทสมเด็จพระประมินทรระรามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่5มิถุนายนปีพุทธศักราช2562เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในชวนหลีกภัยประธานสาภาผู้แทนราษฎรนี่ครับคุณเปรยบอกว่าชัดต้องตองอะนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญมาตรา158โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสาภาเห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งสองสาภาชัดเจนไหมครับ พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้ระบบรัฐสภารับรองถูกต้องครบถ้วนเป็นเทอมแรกนะครับของนายก8ปีตามมาตรา158เป็นตอนนี้แหละครับเป็นตอนนี้นะครับขีดเส้นใต้อีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปซื่อตาใสแล้วก็ไปย้อนเอาอายุนายกนอกกฎหมายมานับรวมกับอายุนายกในกฎหมายแล้วก็โมเมว่าเนี่ยแปปีแล้วต้องออกไปกฎหมายนะครับ มันมีที่ไหนใดโลครับที่เขาจะยกเอาเฉพาะวักเฉพาะตอนหรือว่าเฉพาะคําที่เห็นว่าตนจะได้ประโยชน์เอามาอ้างใช้ไม่มีหรอกครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันแล้วกันนะครับไอมาตรา158เนี่ยมันมี4วรวักก็ดันไปยกเอาวักที่4ที่เห็นว่าตนเนี่ยจะได้ประโยชน์แล้วก็มาอ้างวักเดียวเท่านั้นเองวักอื่นไม่พูดถึงเลยกิ้วกิ้วหน้าไม่อายครับอ่ะเอาอย่างนี้ผมจะยกมาให้ดูกับทั้งมาตราก,กันแล้วกันนะครับ มาตรา158มีสวรคนะครับวรคที่หนึ่งเขาว่าอย่างนี้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนี่เป็นวรคที่หนึ่งวรคที่สองระบุว่าอย่างนี้ครับนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตราห5 9นี่วรคที่สองนะครับ วรที่3ครับให้ประธานสาภาผู้แทรรนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือคุณชวนหลีกภยัยแล้วก็วร์คสุดท้ายวร์คที่4ี่นี่แหละครับที่ไปหยิบยกออกมาบัญญัติว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากพ้นจากตำแหน่งครบนะครับมาตรา158วรกหนึ 2, ่งวรสอวรส3และวัรสี่ก็ดันทะลึ่งไปดูแต่วรสี 4, ว่วรเดียวนะครับแต่อีก3ามวคเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบของวรสี่เกี่ยวกับเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีตามในยะรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทำไมไม่ดูล่ะครับ แล้วก็ไล่ดูแต่ละวักสิครับว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐาธิปัตย์ของพลเอกประยุทธ์นับตั้งแต่เป็นนายกตามมาตรา158ได้ไหมครับมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าใน4ปีแรกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าไม่ได้มาจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159แปลว่าอะไร ก็แปลว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา158ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในปี2562นี่เองนะครับง่ายๆครับง่ายๆสรุปอย่างนี้ครับคุณเปรียบอกว่าประยุทธ์ไปต่อครับอีก4ปีส่วนเพื่อไทยเนี่ยก็ตายต่อไปอีก4ปีนั่แหละครับฟันธงครับ